ความรักดำดื่มใจรักเปี่ยมล้นในใจสองดวงคุณลุงหลับไปแล้วนะแต่หมอบอกว่าฉันขอพูดธุระกับเธอหน่อยมาไม่เป็นไรหรอกจักราพิมมันไม่ใช่ความลับอะไรเชิญค่ะเขียนหนังสือแต่ให้ฉันมาให้เธอให้ได้เจ้ารักคุณครูคิดถึงคุณครูของเจ้ายกให้คุณครูทั้งก็กำลังฉันไปค่ะดีแล้วค่ะพิมก็อยากไปหาน้องแจ๋วแต่พิมต้องดูแลพ่อทำนี้ถ้าอย่างนั้นคุณอุมากับคุณมรดไปด้วยกันก็ได้นี่ครับไม่ทราบว่าคุณมรดจะกลับเมื่อไหร่ครับผมอยากจะไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเพราะกลัวว่าจะไม่ทันแต่ก็ไม่สบายมากจนยากที่จะรักษาได้แต่พอแกมีสติทีไรแกก็กระวนกระวายถึงเธอตลอดเวลา
งจะมาหาคุณแจ๋วหรือนี้แล้วนะคะคุณแจ๋วเธอหนีใครนี่ถ้าเธอไม่อยากให้ฉันหลับในเธอก็ควรจะชวนฉันคุยนะคุณกัญญาเป็นยังไงบ้างถามถึงกัญญาทำไมจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยยังจะทำความเดือดร้อนให้คุณอีกจนได้เลยแล้วไม่รู้ว่าป่านเนี้ยคุณพี่ไปตามแม่อุมาที่ไหนขอให้ไม่เจอเธอจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปสักทีคงจะไม่เจอง่ายๆหรอกค่ะแล้วก็ได้ยินเขาว่ากันว่าอาการของคุณแจ๋วเนี่ยเพียบหนักมากอาจจะไม่รอดคืนนี้ถ้าไปตายไปตายที่โรงพยาบาลก็ดีเหมือนกันฉันยิ่งกลัวผีเจ็บด้วยเหมือนตอนที่คุณประวินตายพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยพ่อแชมป์พ่อแชมป์จ๋าคืนนี้พ่อแชมป์พี่ไปนอนกับฉันเถอะนะได้ค่ะแช่มน่ะไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอยากได้ของฝากก็ลงมาสินี่ไงของฝากไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมสงสัยจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเห็นมาดเปิดแล้วช่วยกันใหญ่ชนะเพคะแล้วแม่นุ่มไม่มาด้วยเหรอเพคะอ๋อเขาจะตามมาวันหลังไงนี่ไม่คุณจะยืนต้อนมันอีกนานไหมเนี่ยฮะส่วนพี่นุจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามใจนะทางนี้พี่คะเออทำไม่ได้อย่างนี้สิเห็นเราไม่มีความหมายใช่ไหม